สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับกับผมสุเทพศรีอินกิจนะฮะในช่องของสมาคมการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อธุรกิจท่องเที่ยวนะครับโอ้โหเมื่อคอนเทนต์ที่แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าท่านผู้ชมเนี่ยได้สาระมากมายจากโค้ชคิมไปแล้วนะครับวันนี้นะฮะผมก็มีโอกาสได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญอีกท่านหนึ่งนะครับเรียกว่าท่านนี้ก็เป็นสุดยอดเรียกว่าเป็นนักรวมกลุ่มของไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของธุรกิจต่างๆที่เข้ารวบรวมนะฮะเป็นพันธมิตรกันนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาขอประสบการณ์เพื่อแบ่งปันกับท่านผู้ชมทางบ้านนะฮะท่านมีชื่อหรือนามปากกาที่เรียกกันสั้นๆว่าอ่ำแดงตุ๊กโอ้โหท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมได้ยินชื่อนี้จะสงสัยว่าเอ๊ะคนอะไรทำไมชื่ออ่ำแดงตุ๊กนะครับเดี๋ยวเรามาสอบถามท่านก่อนว่าหลังจากที่ท่านเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสมาคมแล้วเนี่ยท่านได้ทำกิจกรรมอะไรให้กับสมาคมเราบ้างพี่ตุ๊กปกติแล้วเนี่ยพี่ตุ๊กประกอบอาชีพอะไรอยู่นะฮะเดิมก็ทำรับเหมาก่อสร้างครับทำมาตั้งแต่เกิดทำมาตั้งแต่เกิดเลยหมายถึงว่าตั้งแต่หนึ่งขวบนี่ก็ทำเลยเหรอก็คืออยู่ในสภาพแวดล้อมคุณพ่อก็เป็นผู้รับเหมาเป็นช่างไม้แล้วก็ไต่เต้าเป็นผู้รับเหมาครับแล้วก็มาได้สามีเป็นสถาปนิกอ๋อก็เลยยังอยู่ในแวดวงนี้เลยก็เปิดบริษัทรับเหมาก่อสร้างมาตลอดครับแล้วหลังจากนั้นเห็นว่าคุณพี่ตุ๊กนะฮะก็ได้มีโอกาสก่อตั้งจะเรียกว่าเป็นกลุ่มนักธุรกิจเป็นกลุ่มนักธุรกิจค่ะยังไม่ได้เป็นสมาคมยังไม่ได้เป็นก็ยังไม่ได้เป็นอะไรแต่ว่ารวบรวมมาจากอุดมคติที่ว่ามันจะมีสังคมครับที่หนึ่งไหมที่แบบจะเป็นพื้นที่ของการแบ่งปันเอื้อเฟื้อกันจริงๆครับในกลุ่มนักธุรกิจครับที่เราแบบเหมือนเอาความรู้มาแลกเปลี่ยนกันคนที่ประสบความสำเร็จก็ช่วยฮะ SME ที่ยังล้มลุกคลุกคลานหมายถึงว่ากลุ่มผู้ประกอบการนี่ก็เริ่มจาก SME เลยเล็กๆเลยแล้วเราก็นำกลุ่มที่แบบไม่ได้ใหญ่โตอะไรนะคะบางคนก็ยังเป็นพนักงานกินเงินเดือนแต่อยากจะมีธุรกิจอยากจะเป็นผู้ประกอบการเราก็แบบแลกเปลี่ยนกันบางคนก็มีความรู้ทางด้าน IT ด้านบัญชีด้านกฎหมายด้านเป็นโค้ชอะไรเงี้ยก็แบบมาช่วยกันมาช่วยกันเพื่อประหยัดต้นทุนก็คือแบ่งปันประสบการณ์ซึ่งกันและกันนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ต่อยอดกันก็ต่อยอดกันก็มีสมาชิกประมาณ200กว่าคนโอ้โห200ฝ่านะฮะก็ถือว่าเยอะนะครับก็ประชุมกันเดือนละครั้งอืมก็แบบกลุ่มนี้ก็คึกคักมากครับจนวันนึงครับก็มีเราก็เชิญคุณสมภพซึ่งเป็นเลขาธิการของสมาคมอีตาเนี่ยครับเข้าไปในกลุ่มครับท่านก็เข้าไปแล้วก็เห็นรูปแบบของกิจกรรมต่างๆที่เราสร้างกันขึ้นมานะคะครับมีระบบการเรียนรู้ต่างๆแล้วก็มีเพื่อนแล้วมันคึกคักมากครับแล้วก็คือตุ๊กเนี่ยเป็นคนค่อนข้างดุครับคือจะเน้นว่าที่พูดกันแต่เรื่องธุรกิจนะครับไม่ให้เว้นเว้อเรื่องอื่นเรื่องอื่นห้องอื่นมีเยอะแยะละครับในห้องไลน์ในอะไรเงี้ยครับก็มันก็มีคนชอบครับก็เลยมีแบบการทำกลุ่มเนี่ยแบบเป็นโครงสร้างที่แข็งแรงมีระบบโค้ดมีระบบแยกกลุ่มเริ่มวางระบบแล้วเริ่มวางระบบครับแล้วก็มีโค้ดคิมครับโค้ดยุ้ยโค้ดริวเลยเนี่ยค่ะเข้ามาในกลุ่มแล้วก็แบ่งให้ครับแล้วหลังจากนั้นแบ่งให้โค้ดเนี่ยดูแลแต่ละกลุ่มอ๋อก็เริ่มเป็นระบบมากขึ้นนะครับท่านผู้ชมแล้วสมาชิกก็เรียกว่าเขาก็แบบเขาก็ชอบว่าเขาได้ความรู้ได้พัฒนาครับแล้วโค้ดก็มีสอนมีอะไรแต่ว่าได้มีเรียกว่าลูกค้าครับเป็น SME แล้วก็ได้ราคาพิเศษเราก็ได้ราคาพิเศษมันก็เอื้อเฟื้อกันเงี้ยครับแล้วหลังจากนั้นหลังจากที่พี่ตุ๊กเข้ามามีส่วนร่วมในสมาคมของอีต้าเนี่ยนะฮะพี่ตุ๊กได้ประสบการณ์อะไรบ้างจากหลังจากที่เข้ามาร่วมกับสมาคมอีต้าวันแรกที่ถูกชักชวนนะฮะถูกโน้มน้าวเนี่ยก็นั่งคุยกับท่านนายกครับก็รู้สึกว่าประทับใจครับประทับใจเหมือนกับวัตถุประสงค์เราอะคอนเซ็ปต์หรืออุดมคติเราอะตรงกันแล้วก็หลายอย่างที่เราแบบคางแคลงใจหรือว่ามีความกังวลอะไรเงี้ยนะครับเราก็ถามครับถามก็ได้คำตอบที่เราแบบพอใจแล้วก็เป็นในแนวทางที่แบบจะช่วยเหลือSME เหมือนเราก็คือตามอุดมคติของ
พี่ตุ๊กเลยใช่ซึ่งตรงกันซึ่งตรงกันนะครับหลังจากนั้นพี่ตุ๊กก็รวบรวมองค์กรที่มีอยู่เนี่ยเข้ามาร่วมกับทางสมาคมอีต้าเราไม่ได้บังคับนะคะเราก็แบบเชิญเพื่อนส่วนใหญ่สมาชิกส่วนใหญ่ก็แบบเทใจมาเลยคือก็เหมือนกับเขาก็มีความเชื่อถือครับตุ๊กแล้วก็โค้ชคิมเนี่ยเขาก็ตามมาเขาก็ตามมาตามมาเลยก็รีก็สมัครเป็นสมาชิกกันครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยสมาชิกของเราเนี่ยหลังจากที่เข้ามาร่วมกับทางสมาคมอีต้าแล้วเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาได้ประโยชน์อะไรบ้างในความรู้สึกของเขาเอาตัวตุ๊กก่อนนะคะที่ตุ๊กเห็นเลยว่าคือตุ๊กมีความฝันหลายอย่างครับอยากจะเป็นนักพูดอยากจะเป็นโค้ชที่ยอดเยี่ยมอยากจะสอนออนไลน์ครับคือในอีต้ามีให้เราหมดเลยก็คือมีหมดเลยมีหมดเลยแบบที่เราฝันอยากจะทำเนี่ยเหมือนฝันเลยอ่ะเหมือนแบบที่เราเคยคิดว่าจะเนี่ยไม่ได้ทำสักทีอ่ะพอเข้ามาเนี่ยเราได้ทำทันทีเราได้หมดเลยเราได้หมดเลยนะครับเพราะว่าทางสมาคมเราเนี่ยเรียกว่าเป็นสมาคมการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะครับเราจะเกี่ยวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางออนไลน์นะทางสื่อออนไลน์ต่างๆโซเชียลมีเดียอะไรเนี้ยทางสมาคมเราเนี่ยจะมีกิจกรรมการเรียนการสอนให้เพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าพี่ตุ๊กนำองค์กรเข้ามาเพื่อมาเชื่อมกับทางอิเล็กทรอนิกส์ก็จะทำให้ธุรกิจของสมาชิกเนี่ยก้าวแบบก้าวกระโดดเลยนะครับแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันนะฮะมีครับทุกมองมุมนี้นะคะว่าเหมือนเดิมอ่ะเราขายแบบออฟไลน์ซะเยอะครับไปออกบูธไปขายแบบอะไรเนี่ยออฟไลน์ก็คือเราต้องเดินทางพอเราเห็นช่องทางการตลาดตรงเนี้ยว่าโหเข้ามาในเนี้ยมันเป็นช่องทางใหญ่มหาศาลครับโอกาสที่เพื่อนๆนักธุรกิจจะได้ครับก็คือเท่าที่ผมเข้ามาสัมผัสเนี่ยนะก็จะมีการต่อยอดกันนะครับบางท่านเนี่ยอาจจะประกอบการนะครับแต่ว่าต้องการวัตถุดิบนะฮะยังไม่มีคอนเนคชั่นนะครับถ้าเกิดเข้ามาอยู่ที่นี่บางท่านมีวัตถุดิบแต่ว่าก็ยังไม่มีคอนเนคชั่นที่จะไปแปรรูปพอมาแมทกันเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เป็นการต่อยอดซึ่งกันและกันนะครับบางท่านอาจจะผลิตแล้วการตลาดยังติดขัดอยู่ปกติเราก็จะขายแบบออฟไลน์นะครับขนไปขายซึ่งเป็นการขายแบบออฟไลน์เนี่ยก็จะทำให้ต้นทุนเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงนะครับเพราะปัจจุบันนี้การแข่งขันค่อนข้างที่จะสูงมากนะครับในเชิงธุรกิจถ้าหากว่าใครลดต้นทุนได้ต่ำโอกาสที่จะอยู่ในตลาดการค้าก็อยู่ได้สบายๆทางสมาคมอีต้าเราส่วนใหญ่เราจะเน้นพุ่งเป้าไปที่ทางออนไลน์แล้วเราทำตลาดใหญ่มากเราทำไปถึงจีนนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่เป็นผู้ประกอบการเนี่ยเข้ามาร่วม1ที่ท่านผู้ชมจะได้เลยนะฮะก็คือ1ท่านได้ประสบการณ์การเรียนรู้นะครับ2ท่านได้เพื่อนใหม่ๆนะซึ่งถ้าจะเรียกว่าเป็นภาษาชาวบ้านเนี่ยเรียกว่าโหเป็นตลาดนัดเลยตลาดนัดที่ใหญ่มากนะครับที่เราสามารถแลกเปลี่ยนกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นบางท่านอาจจะโหผมประทับใจมากเลยพี่ตุ๊กการประชุมทางออนไลน์แม่โอ้โหชอบมากเลยนวัตกรรมที่เราคิดเพื่อจะตอบโจทย์ครับเพื่อนๆหลายคนที่เวลาเราเรียกประชุมเดือนละครั้งเองนะคะครับก็จะมีข้ออ้างว่าไม่ว่างคือบางครั้งก็ต้องบางครั้งก็ต้องเข้าใจนะพี่ตุ๊กอะไรอย่างเงี้ยผมอยู่เชียงใหม่อ่ะผมติดไปต่างประเทศใช่ฮะไปต่างจังหวัดครับโหเราคิดกันประมาณแบบเป็น10โค้ดอ่ะครับระดมสมองเลยครับจะแก้ปัญหานี้ยังไงฮะก็แบบออนไลน์ออนไลน์ประสบความสำเร็จมากนะครับท่านผู้ชมอยู่ไม่ใช่เฉพาะภายในประเทศนะฮะท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมอยู่ในประเทศเนี่ยท่านผู้ชมอาจจะอยู่สงขลาบางท่านอาจจะอยู่เชียงใหม่บางท่านอาจจะอยู่อุบลบางท่านอาจจะอยู่ระยองโอ้โหซึ่งไกลกันมากเลยแต่เราจะทำยังไงที่จะปรึกษาหารือกันได้ในการต่อยอดหรือว่าเรื่องของธุรกิจหรือว่าเรื่องอื่นๆนะครับประชุมเลยค่ะประชุมแบบเป็นวาระมีอะเจนดาแบบเป็นเรื่องเป็นราวก็เป็นเรื่องเป็นราวเลยนะฮะเรียกว่าเหมือนเรานั่งอยู่ในห้องประชุมเลยนั่งอยู่ในห้องประชุมแต่เพียงแต่ว่าท่านผู้ชมเนี่ยอาจจะอยู่ที่บ้านของท่านผู้ชมอยู่อเมริกาอยู่ประเทศลาวหรือว่าจะอยู่มาเลเซียหรือจะอยู่แคนาดาในห้องนอนก็แบบท่านผู้ชมสามารถที่จะประชุมอยู่บนเตียงนอนเพิ่งจะตื่นมาเนี่ยกำลังจะนอนแล้วเดี๋ยวประชุมก่อนแล้วค่อยนอนนะครับอันนี้สะดวกมากขับรถอยู่ก็จอดข้างทางข้างทางก่อนแวะประชุมแค่45นาทีเป๊ะวันนั้นผมนั่งอยู่ที่บ้านนะฮะครอบครัวก็กำลังทานอาหารเขาถามผมว่าทำอะไรผมบอกว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมทานทีหลังเดี๋ยวผมประชุมก่อนเขาถามว่าประชุมที่ไหนนี่แหละบนโต๊ะคือไม่มีอะไรหยุดการทำธุรกิจการขายค้าขายของเราเลยครับเพราะฉะนั้นนะฮะท่านผู้ชมครับ
ทำให้การต่อยอดธุรกิจเนี่ยไปได้ค่อนข้างสะดวกรวดเร็วและไกลมากนะครับโดยเฉพาะท่านผู้ชมที่กำลังชมคอนเทนต์วิดีโอนี้อยู่ท่านผู้ชมอาจจะเป็นกลุ่มผู้ประกอบการที่เป็น SME เล็กๆนะครับอาจจะมีสินค้าแค่เล็กๆเอ๊ะฉันจะเข้าไปในตลาดใหญ่ๆฉันจะเข้าไปได้ยังไงแล้วก็ฉันไม่รู้จักใครเลยท่านผู้ชมมาเลยครับที่สมาคมอีต้าของเราเนี่ยยินดีนะครับต้อนรับทุกท่านเลยนะครับเราต้องการที่จะช่วยเหลือทุกท่านที่เป็นผู้ประกอบการหรือว่าท่านอาจจะเป็นบุคคลธรรมดาที่อยากจะมีธุรกิจเอ๊ะฉันจะเริ่มยังไงอ่ะเอออย่างเงี้ยอย่างงี้ก็เข้ามาได้ใช่ไหมครับพี่ตุ๊กได้เลยค่ะคือเป็นบุคคลธรรมดามีหลายคนที่แบบทำงานอยู่แล้วก็ลังเลแล้วก็แบบรู้สึกเบื่อรู้สึกว่าไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะไม่ชัดเจนออกจากที่นู่นไปออกแล้วก็ไปทำที่นี่พอมาอยู่กับเราเนี่ยนะคะเขาเจอตัวเองครับเพราะมันมีทุกอย่างพร้อมที่เขาจะทำอะไรเนี่ยแล้วเขาเริ่มเลยครับเริ่มทำธุรกิจเป็นของตัวเองครับก็เรียกว่าท่านผู้ชมที่กำลังมองหาอาจจะทำงานประจำอยู่นะครับท่านผู้ชมก็ยังไม่ต้องเลิกทำงานประจำก็ทำไปตามปกตินะฮะแต่ว่าเข้ามาศึกษาแนวทางวิธีการว่าถ้าเราจะเริ่มทำธุรกิจเนี่ยเราอาจจะยังค้นหาตัวตนที่แท้จริงของเราไม่เจอว่าเอ๊ะเราเป็นใครเราจะต้องทำอะไรนะครับท่านเข้ามามีส่วนร่วมในสมาคมของอีต้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะบอกว่าลักษณะท่าทางของท่านหรือบุคลิกของท่านหรือว่าฟอร์มของท่านเนี่ยน่าจะไปในทิศทางไหนหรือเดี๋ยวท่านอาจจะค้นพบตัวของท่านเองอ่ะหลังจากที่ท่านได้มารู้จักเพื่อนๆในสมาคมของเรานะครับทางสมาคมของเราเนี่ยพยายามจะนำพาทุกท่านเลยนะครับให้เป็นเท่าแก่เราอยากจะให้เป็นเท่าแก่กันทั้งหมดเลยเรามีการฝึกนะคะคือในการประชุมออนไลน์ประจำสัปดาห์เนี่ยมันจะมีวาระให้เราได้ฝึกนำเสนอธุรกิจตัวเองการพูดโดยที่แบบคนเขาฟังเราแบบชัดๆครับตรงประเด็นเนี่ยนะมีการสอนเพราะการฝึกทุกสัปดาห์เราจะเก่งคือทุกมั่นใจเลยว่าไม่เกิน3เดือนครับคุณจะแบบไปได้สุดยอดเลยมากเลยครับทำสามารถทำธุรกิจได้เรียกว่าแตกต่างจากเดิมนั่นแหละครับครับท่านผู้ชมสำหรับคอนเทนต์นี้นะฮะต้องฝากท่านผู้ชมด้วยนะครับผมเชื่อว่าท่านผู้ชมเนี่ยน่าจะเล็งเห็นเพื่อนๆของท่านผู้ชมเองนะครับหลังจากที่ดูคอนเทนต์วิดีโอนี้ที่เราได้คุยกันนะฮะอาจจะนึกช่องทางออกแล้วว่าหรือนึกถึงบุคคลที่เราน่าจะแบ่งปันนะฮะคอนเทนต์แบบเนี้ยนะครับที่เราหารือกันแบบเนี้ยไปให้เขาดูท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์แล้วส่งไปเลยนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ต้องการข้อมูลก่อนนะฮะหรือว่าต้องการรายละเอียดก่อนเนี่ยท่านผู้ชมก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของitathai.com นะครับท่านสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลเบื้องต้นก่อนนะฮะถ้าหากว่าท่านผู้ชมต้องการที่จะติดต่อเข้ามาทางสมาคมนะครับก็ทางเบอร์โทรศัพท์หรือว่าช่องทางอื่นๆที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับก็อินบ็อกซ์กันเข้ามานะครับสำหรับวันนี้ผมกับคุณอําแดงตุ๊กนะครับต้องล่ำลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคอนเทนต์ถัดไปสวัสดีครับสวัสดีค่ะ